ก็เช่นเคยหนะ้าช่วงเกิด IT นะครับเรื่องของการตั้งค่าภาพพื้นหลังในอุปรกรณ์ iOS นะครับนอุปรกรณ์ขึ้นมานะผมจากนั้นเข้าไปที่แอป setting นะผู้ตั้งค่านะครับจากนั้นเลือกไปที่จอภาพเออภาพพื้นหลังนะครับจากนั้นเลือกภาพพื้นหลังใหม่นะครับผม่อจะมีให้เลือกที่ระบบ iOS ตั้งเอาไว้ก็คือฉากเคลื่อนไหวนะผมเราก็เลือกได้เลยนะผม แต่ลองระวังหน่อยนะว่ามันจะกินแบตสักหน่อยนะครับอ,อันสันมาเ้วยอ,อันภาพนี่เราเลือกได้ว่าจะอไหนนะผมตามจจต้องการได้เลยนะผมหรือจะรูปภาพของเราเองก็ได้ก็เลือกมาตัวอยเช่นรูปนี้นะครับผมขอบคุณครับอ่าแล้วก็ครเนี้ยก็เลือกมาว่าจะตั้งแบบไหนนะผมจากนั้นก็กดที่ตั้งค่านะครับเราต้งาองการก็จะมีเลือกว่าตั้งแค่หน้าจอล็อกหรือแค่หน้าจอโฮมหรือตั้งทั้งคู่เราควกดไปนะผม แต่ถ้ยายกเลิกไม่อยาภพาพนี่ก็กดจุกเลืกนะผมแล้วเลือกใหม่นะผมพียน่นี้ก็สามารถจะตั้งค่าภาพพื้นหลังได้แล้วนะผมไม่ยากใชรบสำหรับการตั้งค่าภาพพื้นหลังในหน้าจออุปกรณ์ ios นะครับสำบนี้ช่วงเกิดไอทีนะครับซึ่งเรื่องของการตั้งค่าภาพพื้นหลังพวจะลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสังเกตตามและการชมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ